สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาล้างแอร์คอยร้อนแอร์ตัวนอกนะครับ Mitsubishi Heavy Duty นะครับแอร์ตัวนี้น่าจะเป็น10ปีแล้วนะครับมาดูสเปคเครื่องด้านข้างเครื่องกันนะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับไฟ1เฟสนะครับความถี่50เฮิรตซ์ความสามารถในการทำความเย็น 2,800 วัตต์พิกัดกำลังไฟฟ้า770วัตต์พิกัดกระแสไฟฟ้า 3.5 แอมป์สารทำความเย็นชนิด R22 ปริมาณ580กรัมน้ำหนักแอร์เครื่องนี้28กิโลกรัมนะครับเริ่มแรกเราก็ต้องมาถอดฝาครอบด้านบนก่อนนะครับถอดน็อตตรงนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับด้านข้างแล้วก็ตรงกลางตรงนี้อีก1ตัวนะครับแล้วก็ไล่มาด้านข้างตรงนี้อีก2ตัวนะครับก็ทั้งหมด5ตัวนะครับก็ถอดออกมานี่ครับถอดน็อตออกมาได้5ตัวน็อตฝาครอบด้านบนนะครับจากนั้นก็งัดเปิดฝาครอบออกมานะครับอันนี้ผมก็ถ่ายมือนึงจับมือนึงนะครับมันก็ลำบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดใช้2มือในการงัดขึ้นมามันก็ง่ายครับเมื่อเอาออกได้แล้วก็จะเห็นอุปกรณ์ภายในนะครับก็มีพัดลมนะครับมีแคปาซิเตอร์มีถังทำความเย็นนะครับจากนั้นก็มาถอดน็อตฝาหน้านะครับตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวนะครับ3ตัวแล้วนะครับนี่ตรงนี้อีก1ตัวเป็น4ตัวแล้วนะครับนี่อีก1ตัวเป็น5ตัวอีกตัวนึงก็เป็น6ตัวนะครับก็นี่ครับถอดมามีทั้งหมด6ตัวนะครับฝาหน้าก็จะถูกเกี่ยวไว้กับโครงตรงนี้จุดนึงนะครับแล้วก็ด้านล่างอีกจุดนึงครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ยังเหลือน็อตอีก2ตัวนะครับที่ยังไม่ได้ถอดนะครับตรงนี้ครับ1ตัวตรงนี้1ตัว2ตัวนี่ครับถอดออกมา2ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ยกฝาหน้าออกมาได้เลยนะครับยกขึ้นนิดนึงนะครับให้หลุดออกจากตัวเกี่ยวนะครับแล้วก็ยกออกมาได้เลยครับก็จะเห็นด้านหน้าของแอร์คอยล์ร้อนอย่างชัดเจนเลยนะครับจากนั้นก็ถอดน็อตที่ยึดพัดลมออกนะครับมี2ตัวนะครับตรงนี้1ตัวแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวนะครับเป็น2ตัวนะครับก็ถอดออกมาแล้วครับนี่ครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็จับขาตั้งพัดลมยกขึ้นนะครับก็จะหลุดออกจากตัวเกี่ยวนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะติดตรงฟินคอยล์ด้วยนะครับก็พยายามดึงออกมาตรงๆนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้ฟินคอยล์ผิดรูปได้ครับก็ยกออกมาพลิกออกมาด้านข้างเครื่องนะครับมาพักไว้ตรงด้านข้างเครื่องนะครับเพราะว่ามันมีสายไฟเชื่อมมากับตัวเครื่องอยู่นะครับผมไม่ได้ถอดซ็อกเก็ตออกนะครับก็เอามาพักไว้บนเก้าอี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้ห้ามถูกน้ำเลยนะครับเนี่ยครับแคปลันคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ตรงชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับถังทำความเย็นสายไฟชุดนี้ก็ห้ามถูกน้ำเลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องนี่ครับใช้ฝาครอบเนี่ยครับครอบกั้นไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวฉีดน้ำมันจะกระเด็นใส่เดี๋ยวผมก็จะฉีดน้ำไปที่ฟินคอยนะครับนี่ครับฉีดในลักษณะนี้นะครับตรงนี้ห้ามฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปพังแน่ครับหลังจากนั้นก็เปิดน้ำนะครับบรรเลงฉีดน้ำใส่ฟินคอยนะครับฉีดให้ทั่วฟินคอยเลยนะครับนี่ครับฉีดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเอาฝุ่นออกนะครับเมื่อฉีดเสร็จแล้วก็มาเช็ดคราบน้ำที่เกาะอยู่ตามซอกนะครับก็เช็ดให้แห้งนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีไดโว่เป่าลมก็เอามาเป่าเลยนะครับแป๊บเดียวครับอันนี้ก็ไหลลงมาที่ห้องตรงนี้ด้วยนะครับก็เช็ดให้เกลี้ยงนะครับหรือจะปล่อยให้แห้งก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้แปรงปัดฝุ่นนะครับตรงนี้ใช้แปรงได้นะครับมีฝุ่นมีพวกใยแมงมุมเข้ามาทำรังนะครับมาฉีดด้านหลังอีกรอบนึงนะครับด้านหลังก็น่าจะมีฝุ่นเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับฉีดไล่ไปให้ทั่วทั้งแผ่นฟินคอยล์เลยนะครับเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาพัดลมมาติดตั้งเลยนะครับถอดออกมายังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับใส่ด้านบนก่อนนะครับเอาตรงฟองน้ำค่อมกับฟินคอยล์ก่อนนะครับจากนั้นก็มาดูตรงข้างล่างครับก็ใส่ให้ลงล็อกข้างล่างนะครับ
เมื่อลงล็อกแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อต2ตัวนี้นะครับแล้วก็ไล่เก็บสายไฟให้เหมือนเดิมนะครับเมื่อเรียบร้อยดีแล้วก็เอาฝาหน้ามาติดตั้งนะครับก็แย่ที่เกี่ยวฝาหน้าให้ลงรูนะครับมันจะมีรูล่างและรูบนนะครับนี่ครับลักษณะนี้นะครับพอแย่จนสุดแล้วก็เอามาประกบกับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงกลางนี้ก็เอาเหล็กลอดรูมานะครับมันจะล็อกลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็ขันน็อต2ตัวนะครับนี่ครับแล้วก็มาขันน็อตตรงมุมล่างนี้ก่อนนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็มาทางนี้อีก1ตัวนะครับขันตามเข็มนาฬิกาพอตึงมือพอนะครับแล้วก็เดินมาฝั่งนี้นะครับตรงมุมล่างนี้อีก1ตัวนะครับแล้วก็ตรงกลางด้านหน้าตรงนี้อีก1ตัวนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้อีก1ตัวนะครับแล้วก็ตรงหัวมุมนี้ครับอีก1ตัวขันพอตึงมือพอนะครับจากนั้นก็เอาฝาบนมาปิดนะครับเมื่อปิดลงล็อกเรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตนะครับฝั่งนี้ก็มีน็อต2ตัวนะครับขันพอตึงมือพอนะครับแล้วก็มาขันด้านหน้าอีก1ตัวนะครับแล้วก็มาขันฝั่งนี้อีก2ตัวนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ